ราก็เช็คเรื่องสุกแล้วนะคะแล้วก็ตอกไข่ใบหนึ่งเชียงก็เยอะอยู่นะคะเรามาทำข้าวผัดกุนเชียงกันดีกว่านะคะก็มีกุนเชียงหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็กระเทียมต้นหอมค่ะนี่นะคะแล้วก็พริกแดงนะคะหั่นประมาณพริกแดงนี่ก็จะทำให้สีสันสวยงามนะคะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ใส่ไม่ต้องเยอะแล้วก็มีข้าวนะคะเป็นข้าวเย็นเราไม่ต้องทิ้งอันนี้ก็เป็นข้าวหลายรสนะคะก็มีราสเบอร์รี่สีดำนะคะแล้วก็ข้าวกล้องสีออกเหลืองๆแล้วก็เป็นข้าวสวยนะคะแล้วก็มีไข่ค่ะไข่ไก่1ฟองน้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะซอสปรุงรสก็มีผงรสดีนะคะเราไปทำกันเลยใช้น้ำมันเราจะใช้น้ำมันปูน้ำมันครึ่งเราไม่เอาก็รอจนกระทั่งเตาร้อนนะคะเราเริ่มร้อนนะคะเราก็ใส่กระเทียมเขียวให้หอมเลยเชียงนี่เราไม่ควรจะใส่น้ำมันเยอะเพราะว่ามันในกุนเชียงก็เยอะนะคะI'm
ต้องไม่แฉะนะคะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราได้เสนอไปนะคะเสนอให้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ